สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science & Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกครับและคนนี้ก็เป็นคนที่มีบทบาทโดดเด่นมากนะครับในวงการวิทยาศาสตร์ในอดีตนะครับแล้วก็ต่อยอดทำให้เราได้รู้จักกับชื่อเสียงแล้วก็ผลงานรวมถึงความคิดแนวทางที่น่าสนใจของเธอคนนี้ครับมาทำความรู้จักกับมารีคูรีในสายเทควันนี้ครับถ้าใครที่ชื่นชอบในการศึกษาเรื่องของชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์นะครับคงจะคุ้นชื่อกับมารีคูรีเป็นอย่างดีนะครับถ้าเล่าประวัติโดยคร่าวๆนะครับถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีบทบาทที่สำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ในอดีตมากๆเลยนะครับเราก็เลยจะหยิบยกชีวประวัติของคุณมารีคูรีมาคุยกันใน Science Tech นี่แหละครับวันนี้คุยกันกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับที่อยากทราบประวัติของมารีคูรีครับย้อนไปตอนสมัยเรียนครับอาจารย์โรงเรียนมัธยมเขาก็จะมีรูปปั้นของนักวิทยาศาสตร์เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ก็จะมีหลายคนเลยนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนิวตันใช่ไหมใช่ครับและยินไปสะดุดอยู่คนหนึ่งครับก็คือท่านนี้แหละครับอาจารย์มารีคูรีและแปลกใจมากว่าเป็นสุภาพสตรีคนเดียวที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์หน้าโรงเรียนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ของยีนครับนี่แหละนี่แหละนี่จุดน่าสนใจจุดที่น่าคิดมากๆเลยนะครับเพราะว่าในแง่ของวงการถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นะวงการอื่นก็บางวงการก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าคงไม่ไปก้าวล่วงแต่ว่าวงการวิทยาศาสตร์นี่เห็นว่าผู้ชายนี่อาจจะเรียกว่าครอบงำเยอะมากนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์กายภาพแต่ปัจจุบันนี้ต้องพูดอย่างนี้ปัจจุบันก็นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสตรีเนี่ยก็เก่งขึ้นมามากเก่งกันทุกคนเลยนะครับแน่นอนนะครับโดยเฉพาะทางด้านพวกจุดสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเล่นอื่นนะครับหรือเภสัชกรรมต่างๆนะฮะแต่ถ้าเป็นในอดีตเนี่ยนะครับเราลองมองนักวิทยาศาสตร์เด่นๆนักคณิตศาสตร์นะครับหรือวิศวกรเนี่ยครับที่เราคุยกันมานะครับไม่ว่าจะเทสลาใช่ไหมฮะหรือว่าโซจิโร่ฮอนด้านะฮะฮอนทอนดะนะครับแล้วก็ไอน์สไตน์นะครับฮอว์กิงผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดถามเด็กๆหรือคนทั่วไปนะถ้าเกิดว่าเคยเรียนมาจำได้เนี่ยชื่อที่ขึ้นมาแรกๆเลยแน่นอนว่าเนี่ยมารีคูรีครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เรียกมาดามแมรี่คูรีแต่ว่าการเรียกมารีคูรีเนี่ยก็คือเป็นการเรียกแบบฝรั่งเศสนะครับจริงๆแล้วที่เธอเป็นคนโปแลนด์นะครับโปแลนด์ตอนเกิดนี่ก็โอ้ผมมีคนประวัติดูเนี่ยพ.ศ. 2410ทีนี้พอพูดอย่างนี้ปั๊บนี่ก็รู้ว่านานแล้วเนาะร้อยกว่าปีอาจจะงงๆอยู่ช่วงไหนถ้าเปรียบเทียบกับสมัยรัชกาลต่างๆเหล่านี้น่าจะง่ายดีครับ2410ให้คิดอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงครองราชย์วันที่1ตุลาคม2411ก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมารีคูรีนี่เกิดที่ปลายรัชสมัยของรัชกาลที่4ครับนานสมควรเนาะนานมากนานมากนะจะเป็นกำลังดังมากนะครับแล้วก็ยากจนนะครับฐานะยากจนแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็เป็นครูครับเป็นครูนะครับแต่ว่าก็ฉายแววนะครับแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ที่เก่งระดับนี้เนี่ยปกติจะฉายแวว IQ เนี่ยสูงแน่นอนอยู่แล้วฉายแววต้องเป็นเด็กออกมาเลยสังเกตหลายๆคนนะครับเทสลานี่เหมือนกันจะมีความสนความอยากรู้อาจจะยกเว้นบางคนนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆนี่ก็จะฉายแววมาแล้วหรืออย่างน้อยวัยรุ่นเนี่ยฉายแววออกมานะครับก็เก็บหอมรำริบเงินขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสไปปารีสนะครับตอนอายุ24ปีไปเข้าไปเรียนที่ซอร์บอนนะครับว่ากันว่านะฮะตอนเรียนนี่ด้วยความที่เรียกว่าฐานะยากจนเนาะครับสิ่งเกิดขึ้นคืองี้กลางวันก็เรียนมหาวิทยาลัยกลางคืนต้องทำไงเป็นติวเตอร์หารายได้หารายได้แน่นอนต้องหาเงินหาเงินติวเตอร์นะครับก็บางวันก็เป็นลมลองคิดถึงแบบคนที่อาจจะเรียกว่าฐานะไม่ค่อยดีเนาะหาเงินคือต้องทั้งเช้าทั้งเย็นเลยอดทนมากเลยนะครับเรื่องติวเตอร์นี่น่าสนใจครับมีแทรกนิดนึงคือว่าอย่างกรณีไอน์สไตน์เคยเป็นติวเตอร์นะตอนจบจริงไอน์สไตน์นี่น่ารักด้วยนะหรือว่าจะเรียกว่าแสบเล็กๆก็ได้คืออย่างนี้อย่าเรียกแสบเลยแบบน่ารักมีการตลาดเล็กด้วยคือถ้าจำกันได้เคยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้บอกตอนนี้ติวเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนาะอยู่ข้างบนเขาจะแปะป้ายอยู่ข้างล่างบอกว่าเนี่ยรับสอนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะครับแล้วก็ทดลองเรียนฟรีถ้าถูกใจก็เรียนเลยทำนองนั้นทำนองนั้นปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดกรณีไอน์สไตน์นี่ไปเรียนแล้วเนี่ยจะอย่างนี้ฮะไม่รู้ว่าคนที่เรียนจ่ายตังค์เป็นไงนะแต่ว่าบางคนเนี่ยแทนที่จะเรียนแล้วแบบนั้นกลับกลายเป็นคุยถูกคอไง
คุยนอกจากวิทยาศาสตร์คุยปรัชญาคุยนู่นคุยนี่กลายเป็นกันไปเชิงการตลาดเล็กๆนะครับครับที่กลับมาที่กุรีใหม่ก็คือว่าชีวิตในช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอสักพักหนึ่งนะครับพออยู่ได้ประมาณ4ปีเนี่ยตอนอายุ28เนี่ยนะครับก็พบรักกับเป็นอาจารย์เปียร์คูรีนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์ที่มหาลัยที่เธอเรียนนะครับแล้วก็แต่งงานกันนะครับเรียกว่าเป็นโอ้กิ่งทองใบหยกแล้วมั้งคู่นี้นะครับเพราะว่าในแง่ของสติปัญญาในแง่ของการงานเนี่ยเสริมกันแปลว่าสามารถทำให้งานของอีกฝ่ายนึงนี่นะครับดีขึ้นไปทางเดียวกันด้วยใช่แล้วก็ในสุดก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้โนเบลไพรส์ด้วยทั้งคู่กับงานที่ทำด้วยกันนี้ทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นกิ่งทองใบหยกจริงใช่ไหมต้องพูดอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นพรหมลิขิตนะครับอาจารย์คงทำนองนั้นนะครับแต่ว่าเปียร์คูรีนี่ก็จะเสียไปก่อนนะครับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแต่ว่ามาดามเมริคูรีนี่ก็จะอยู่ยาวนิดหนึ่งนะครับครับความน่าสนใจของมาเรียคูรีก็คือได้รับรางวัลโนเบลไพรส์2ครั้งด้วยกันโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาแน่แน่นอนว่าสมมุติงี้เราถามนักวิทยาศาสตร์คนคุณคิดว่าชีวิตนี้คุณจะได้โนเบลไพรส์มั้ยผมตอบโอกาสนี่อ่ะน่าจะโอเคคงไม่ทุกคนแน่นอนบางคนที่เก่งๆอาจจะอยากได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ถูกไหมครับครับอาจจะได้รางวัลอื่นๆเนี่ยอันนี้อาจจะได้แต่โนเบลไพรส์นี่มันยูนิคมากนะครับได้ถึง2ครั้งครั้งแรกนี่ได้โนเบลไพรส์ในฟิสิกส์เนี่ยนะครับปี1903จากการทำงานทางด้านเนี่ยกัมมันตรังสีต่างๆนะครับที่เธอสนใจนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างนี้ฮะมันเริ่มมาจากเนี่ยเรนเกนก่อนคือวิลเฮมฮอนราดเรนเกนเนี่ยเขาค้นพบรังสี X เอ็กซ์เรย์ไงที่เราใช้กันอยู่นี่นะครับโอ้สำคัญยังไงโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดไงคืออย่างนี้ทุกคนเคยโดนเอ็กซ์เรย์ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ในทางการแพทย์นี่เวลาตรวจหาอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้เอ็กซ์เรย์ต่างๆแล้วก็มีพัฒนาไปเป็นโทโมกราฟีต่างๆซับซ้อนมากแล้วก็ในทางวิศวกรรมต่างๆก็ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างภายในต่างๆนี่เยอะแยะหมดเยอะมากแต่สมัยก่อนนี่เขาไม่รู้มันคืออะไรไงก็เรียกว่าตัว X แล้วกันเหมือนกับตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยแทนค่าด้วยแทนค่าเราไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมจงหาค่า X จากสมการต่อไปนี้ หรือว่าจงหาค่าจุดๆเนี่ยแล้วก็สมมติว่า X แล้วก็หาไปเรียกรังสี X ทีนี้เพียงแค่2สัปดาห์หลังจากที่เรนเกนเนี่ยนะครับค้นพบรังสี X เนี่ยนะครับก็บรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยครับโดยเฉพาะองรีโปงการ์เร่นะครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์เรืองนามเลยนะครับเขาบอกว่าน่าจะมีการศึกษานะว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมปรากฏว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับเป็นนักฟิสิกส์เนี่ยองตวนแบคเคอร์เรลเนี่ยก็ไปศึกษาคือทำงี้เอายูเรเนียมได้ยูเรเนียมเนี่ยครับไปวางบนฟิล์มถ่ายรูปนะครับแล้วทิ้งไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาฟิล์มเนี่ยไป develop คือสมัยนี้เด็กๆอาจจะหรือคนฟังถ้าเป็นเด็กๆหน่อยนะต้องพูดอย่างนี้ไม่รู้จักแต่ถ้าคนรุ่นผมหรือว่าอาจจะไม่อายุบ้างระดับนึงใช้คำนี้นะรู้จักฟิล์มอยู่ ยังรู้จักนะตอนนี้ก็ ยังหวนกลับมาใช้ฟิล์มอยู่นะครับมีเหรอใช่ครับตอนนี้ฮิตมากเลยนะครับกล้องฟิล์มมันอาจจะนั่นเป็นเรื่องแฟชั่นเปล่านะครับกับสามัญใช่ใช่ใช่วางฟิล์มถ่ายรูปปั๊บเนี่ยสักพักนึงนะครับปรากฏว่างี้มันเกิดเงาดำๆคือไปล้างเป็นเงาดำทีนี้แมคเคอร์เรย์นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นดีไงก็ทดลองทั้งกลางวันกลางคืนในช่วงอากาศธรรมดาคือฟ้าใสธรรมดากับอากาศมีฟ้าร้องฟ้าผ่ามีอะไรทำนองนี้คือไม่ว่าเวลาหรือสภาพอากาศเป็นยังไงเนี่ยเกิดเหมือนกันก็แสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือว่าวันเวลาถูกไหมแต่ขึ้นอยู่ไอ้ตัวนี้แหละยูเรเนียมเนี่ยนะครับแล้วก็ศึกษาต่อไปทีนี้พอเรื่องนี้มันก็จุดประกายพวกนักฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ศึกษาแล้วก็ทั้งเปียร์คูรีกับมารีคูรีเนี่ยนะครับก็ศึกษามันจนกระทั่งเรียกว่าลงลึกเลยนะครับได้โนเบลไพรส์นะครับร่วมกับแบคเคอร์เรลโดยที่แบคเคอร์เรลเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งคืองี้รางวัลโนเบลเนี่ยนะครับเขาจะให้สูงสุดเนี่ย3คนทีนี้คนที่เรียกว่าอาจจะทำเยอะมากหน่อยนะครับคือถ้าเกิดทำเท่าๆกันก็หาร3ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคนที่ทำเลยมากๆหน่อยเนี่ยครับก็ได้ครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็แบ่งกัน2คนก็คือ1/4คล้ายๆเราเอาพิซซ่ามาชิ้นหนึ่งมาแบ่งส่วนแบ่งครึ่งแล้วก็อีกที่เหลือก็แบ่งครึ่งอันนี้1/4ไปนะครับก็ครั้งแรกที่เธอนะครับกับสามีได้ก็ได้คนละ1/4ของรางวัลเป็นรางวัลโนเบลไพรส์สาขาฟิสิกส์ในปี1903แต่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการค้นพบเรเดียมธาตุเรเดียมด้วยตัวเธอเองเลยในปี1911นี่เพียงแค่8ปีหลังจากนั้นนะคราวนี้รางวัลโนเบลสาขาอะไรรู้ไหมพอพูดนี้ปั๊บนี่น่าจะเดาได้แล้วไม่ใช่ฟิสิกส์หรอไม่ฟิสิกส์เป็นเคมี จุดน่าสนใจคืออย่างนี้ครับบางคนก็อาจจะสงสัยเอ้ยนักฟิสิกส์ทำงานอยู่ไปได้แบบเคมีสมัยก่อนนี่บางทีอาจจะพูดย่ำกันนะว่าบางอย่างแบ่งยากนะนะครับเขาอาจจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นนักฟิสิกส์แบบแท้ๆเงี้ยนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงทำนองนั้นแต่ว่าเวลาให้รางวัลเนี่ยนะครับก็จะดูจากลักษณะงานเป็นยังไงทีนี้เรื่องธาตุเนี่ยนะครับเรื่องธาตุนี่มันพูดลำบากเหมือนกันมองแบบฟิสิกส์ก็ได้มองแบบกายภาพก็ได้มองแบบเคมีก็ได้เห็นว่าครั้งแรกนี่เป็นแบบมองแบบฟิสิกส์ก็ได้ฟิสิกส์ไปครั้งสองได้เคมีนะครับเพราะฉะนั้นมาดามเมริคูรีเนี่ยครับหรือมาริคูรีเนี่ยจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเดียว
เลยนะครับที่ได้รางวัลโนเบล2รางวัลในวิทยาศาสตร์2สาขาที่ต่างกันคือมีบางคนเนี่ยได้รางวัลโนเบล2ครั้งมีเหมือนกันนะอย่างพอลลิงเนี่ยแต่อันนึงเป็นนั่นไงเป็นเคมีอันนึงเป็นสันติภาพอันนี้เป็นต้นนะซึ่งมันก็โอเคก็เก่งอะนะในแง่หนึ่งนะผมเคยเล่าถึงเรื่องพอลลิงไปแล้วนะครับตอนที่เล่าเรื่องนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างอะไรเงี้ยคือเก่งขนาดนั้นเนี่ยแต่มาริคูรีนี่น่าจะเป็นคนเดียวเลยที่เข้าใจว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แม้แต่ผู้ชายก็ตามเนี่ยนะหรือใครก็ตามเนี่ยที่ได้รางวัลโนเบลใน2สาขาทางวิทยาศาสตร์โอ้โหน่าถึงไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่เลยนะครับไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะครับคือมาถึงแบบคือแซงผู้ชายหมดเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ใครสนใจก็ลองไปเจาะต่อได้นะครับแล้วผลงานจากรางวัลโนเบลไพรส์ไปต่อยอดอะไรกันบ้างครับครับคือพวกไอสารกัมมันตรังสีพวกนี้นะครับคือถ้ามองแง่ลบก่อนแล้วกันเนาะก็ทำให้สุขภาพเราเสียได้เนาะแต่ว่าสารกัมมันตรังสีเนี่ยนะครับมันไปใช้งานได้เนาะอย่างธาตุที่เธอพบเนี่ยมีส่วนร่วมค้นพบเนี่ยอย่างโพโลเนียมเนี่ยนะครับซึ่งโพโลเนียมเนี่ยก็ตั้งชื่อตามประเทศที่เธอเกิดคือโปแลนด์นะครับนะฮะมีเลขอะตอมเมื่อ84เนี่ยค้นพบโดยเธอเนี่ยครับตอนที่อายุ31ปีเนี่ยโดยการที่สกัดออกมาจากยูเรเนียมนะครับจากแร่พิชเบนนะครับโอ้ต้องใช้เยอะมากนะแบบหลายตันแบบเอามานิดเดียวนะครับนะฮะก็เนื่องจากมันส่งกัมมันตรังสีมาได้ใช่ไหมใช้เป็นฮีเตอร์นะครับในพวกยานอวกาศได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งพวกของพวกอนุภาคอย่างพวกนิวตรอนครับแล้วหลังอนุภาคอัลฟาซึ่งเอาไปใช้งานอื่นต่อได้อีกเป็นต้นนะครับหรืออย่างธาตุเรเดียมเนี่ยนะครับก็ซึ่งเธอได้รางวัลจากตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเนี่ยครับก็เรียกว่าต้องก่อนจะสกัดมาได้นี่นะครับต้องใช้พิชเบนนะครับและพิชเบนเนี่ย10ตันสกัดมาได้แค่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ1มิลลิกรัมฟังกันดีนะฮะสิบตันตันหนึ่งเนี่ยลองจินตนาการอย่างนี้รถปกติรถยนต์ที่นั่งธรรมดาแบบนี่นะครับรถเก๋งธรรมดาเนี่ยคันประมาณสักหนึ่งตันตันกว่าใช่ไหมสิบตันคือสิบคันเนี่ยนะครับสกัดออกมาเนี่ยครับไม่ใช่หนึ่งกรัมนะหนึ่งมิลลิกรัมหนึ่งในพันของกรัมถ้าเทียบสัดส่วนมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ไอ้เจ้าอย่างกรณีเรเดียมนี่ก็มีจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ฮะหรือว่าเกือบทุกอย่างผมไม่พูดทุกอย่างดีกว่าหลายอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ตอนเจอใหม่ๆเนี่ยก็จะมีความเชื่อไปปนเยอะเลยเนื่องจากว่าโอ้โหมันเรืองแสงได้เนอะนะครับเอ๊ะบางคนก็มันน่าจะดีมั้งพวกพ่อค้าต่างๆเนี่ยเอาไปใส่ไหนใส่ในกาให้เรืองแสงไงนะครับไปใส่ในยาสีฟันให้เรืองแสงในช่วงแรกๆนะครับแต่ตอนหลังพอพบว่าอย่างเรเดียมเนี่ยมันถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นคนที่มีสุขภาพปกตินะครับโดนรังสีพวกนี้เข้าไปเนี่ยไม่ดีแน่ๆเลยอันตรายอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็ถูกนั่นห้ามไปจริงๆแล้วตัวมาริคูรีเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเสียชีวิตจากเรื่องการที่รับกำลังสีมากเกินไปด้วยนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล่าให้ตอนจบได้นะครับครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าจะได้โนเบลไพรส์มามีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่น่าคิดมากเลยนะครับคือรางวัลโนเบลครั้งแรกในครั้ง1903เนี่ยนะครับจากฟิสิกส์เนี่ยคืองี้Swedish Academy for Nobel Prize นี่นะครับแน่นอนว่าพวกกรรมการนี่ผู้ชายนะครับต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะเป็นทัศนคติของสังคมในยุคนั้นนะครับที่มองว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะเรียกว่าศักดิ์ศรีเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายเหมือนกับปัจจุบันนี่มีการคุยเรื่องสีผิวเรื่องอาจจะเชื้อชาติเรื่องอะไรต่างทำนองนั้นก็ตัดชื่อเธอออกหรือว่าไม่คิดเลยว่าเธอควรจะได้รางวัลทั้งที่เธอมีส่วนในงานก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากการที่เรียกว่าสร้างผลงานมาตีพิมพ์ผลงานหรือว่าแบบเป็นที่รู้จักในวงการเนี่ยรู้ว่าใช่รู้ว่าทำแต่ว่าตอนนี้ให้รางวัลเนี่ยไม่เอาชื่อเธอใส่ไปทั้งนั้นนะครับจนกระทั่งก็มีเรียกว่าคนที่เขามีจิตใจดีนะครับผมอ่านออกเสียงไม่แน่ใจนะนายเกอร์สตานะครับมิทาชเลฟเลอร์นะครับก็เขียนจดหมายแบบส่วนตัวเลยนะครับไปหาสามีของเธอปีเอคูรีนะครับบอกว่าเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขามีความตั้งใจหรือว่าเขาอย่างไรนะไม่ใส่เธอเข้าไปหนึ่งในคนที่รับรางวัลไงปรากฏว่าไงอ่ะโอ้แน่นอนว่าถ้าเป็นสามีของมีไปโดนแบบนี้เนี่ยทำไงก็ต้องร้องเรียนแล้วร้องเรียนใช่ก็เขียนจดหมายอธิบายทีนี้ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ตรงไปตรงมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับบอกว่าผลงานที่ทำเนี่ยนะครับจะไม่มีวันสำเร็จเลยถ้าถากปัสจากเธออันนี้ชัดเจนมากว่าต้องให้รางวัลถ้าไม่ให้นี่มันผิดก็แน่นอนว่าปรากฏว่าด้วยความเป็นที่ว่าวิทยาศาสตร์นี่ตัดสินกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงเนาะหลักฐานข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็ให้นะครับก็เลยกลายเป็นนักสภาพสตรีคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับครับสะท้อนได้หลายๆอย่างการเมืองวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็อาจจะมองในแบบการเมืองของการให้รางวัลนะครับความจริงจะว่าไปแล้วนี่นะครับเรื่องการเมืองการให้รางวัลเนี่ยรางวัลโนเบลนี่แหละครับก็เป็นเหมือนกันแหละไอน์สไตน์เคยโดนแบบนี้ก็เคยทำนองนี้เลยไอสไตน์เนี่ยจริงโด่งดังจากอย่างกรณีทฤษฎีสัมพัทธภาพเนาะแต่ไม่ได้รับรางวัลจากนั้นนะฮะ
ไปได้รางวัลจากสมการของไอ้สมการไอ้เรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนี่เป็นต้นเรื่องมันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครๆก็รู้ไอน์สไตน์นี่โอ้โหเก่งมาก คือแบบอายุ25ต่างๆนี่ตีพิมพ์ผลงานมาระดับที่ว่ามันแบบเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฟิสิกส์เลยอ่ะพูดง่ายๆทำให้เกิดทฤษฎีควอนตัมมีส่วนทำให้เกิดควอนตัมนะสมรรถภาพนี่ก็ไม่เบานะฮะพิสูจน์เรื่องบราวเนียนซึ่งพิสูจน์ว่าอะตอมมีจริงอะไรต่างๆแบบหลายอย่างแต่ไม่ได้รางวัลสักทีนึกภาพออกมั้ยบางทีเพิ่งต้องหาเรื่องให้ได้อันนี้ใครสนใจนะฮะไปอ่านหนังสือของที่ Walter Isaacson เขียนนะฮะที่ผมแปลไว้กับทีมนะฮะ10ปีก่อนแล้วนะเขาเขียนชัดเจนไอ้ที่เขียนชัดเจนบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยต้องหาเรื่องให้ได้นึกภาพมั้ยอันนี้แต่ว่าการให้แบบนี้มันมีเหตุมีผลไงเพราะว่าเก่งขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ก็แปลกแต่เนื่องจากว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยมันยังไม่ถูกพิสูจน์อย่างเด็ดขาดพี่หนูว่ามันแหวกแนวมากแต่ตัวที่พิสูจน์แบบเด็ดขาดแล้วเนี่ยคือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนี้เวลาให้เนี่ยไม่ได้ให้ตัวปรากฏการณ์ให้ที่สมการซึ่งเรียบง่ายมากเลยเป็นสมการบวกลบธรรมดาเลยนะครับครับธรรมนองธรรมดาเลยได้รางวัลถึงกันอันนี้ก็จะต้องการเล่าให้ฟังก็เพราะว่าอย่างนี้บอกว่าเวลาเราเห็นคนได้รับรางวัลต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันตรงไปตรงมาก็โอเคก็ดีก็ชัดเจนมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีเบื้องหลังนะครับที่คนไม่ค่อยเล่ากันอยู่เสมอนะครับเป็นอย่างนั้นไปนะครับโอ้แต่ละอย่างนี้น่าสนใจเพราะว่าบางอย่างที่กว่าจะได้รับรางวัลก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับอาจารย์นานมากนานมากแล้วก็บางอย่างนี่ต้องรอหรือบางอย่างนี่นะครับแม่มันน่าเสียดายตรงนี้คือผู้ที่ควรได้รับรางวัลเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนทีนี้รางวัลโนเบลเนี่ยเขาจะไม่ให้ย้อนหลังไงติดคอนดิชันตัวนี้ครับอย่างโรสลินแฟรงคลินเนี่ยที่มีส่วนในการที่ทำให้วัตสันกับคริกเนี่ยครับรู้ว่าโครงสร้าง DNA เป็นเกลียวคู่นะครับเนื่องจากว่าเธอเป็นยอดฝีมือในการที่สกัดไอ้ DNA ออกมาแล้วก็ไปทำไอ้รังสี X ออกมาที่แบบได้ภาพที่ชัดเจนมากเนี่ยครับจริงถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยว่ากันว่าในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเห็นค่อนข้างตรงกันเลยว่าเธอควรจะได้รางวัลโนเบลด้วยครับเพราะวัตสันกับคริกแต่เธอเสียไปก่อนไงแต่ว่าอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเหตุผลรองรับในแง่ที่ว่ารางวัลโนเบลเนี่ยไม่ได้ให้ย้อนหลังกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นต้นนะครับแต่ว่าในวงการนี่ก็รู้กันเลยว่าเป็นแบบนั้นนะครับครับอันนั้นสองเด้งเลยคือเป็นทั้งสภาพสตรีด้วยนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยเงี้ยเป็นต้นครับครับโอ้แต่ว่าผลงานของเธอก็ไม่มีทางลบหายไปจากถูกต้องถูกต้องแล้วในทางวิทยาศาสตร์นี่เป็นอย่างนี้นะฮะบางทีเราเห็นชื่อคนนั้นคนนี้นะเอาก็จริงแล้วปรากฏว่าคนอื่นนี่อยู่เบื้องหลังอยู่หรือบางคนที่ควรจะได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเทสลาจริงๆอีกคนนึงนะที่น่าจะระดับรางวัลโนเบลเหมือนกันลองคิดถึงไอ้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งตอนนี้เราก็ใช้อยู่ทุกถูกไหมเปิดไฟอะไรจริงจริงจะว่าไปแล้วเนี่ยเราใช้งานของเทสลานี่น่าจะไม่น้อยกว่างานของนักวิทยาศาสตร์คนอื่นครับพวกเราใช้ไฟฟ้าสลับไฟฟ้ากระแสสลับนี่ทุกวันเลยถูกไหมครับ งานของคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยก็ได้หรือว่าแบบใช้นานๆทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับจะได้เหมือนกันครับอยู่รอบตัวเราเลย ครับกลับมาที่มาริคูรีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องเล็กบางเรื่องคืออย่างนี้นะคำว่า radio activity นะครับหรือกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเธอก็เป็นคนที่บัญญัติขึ้นมานะส่งรังสีออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นถ้าเกิดรับเรียกแบบสมัยใหม่คืองี้ก็เป็นมารดาของไอ้กัมมันตรังสีแต่ว่าไม่มีใครเรียกแบบนั้นเนาะแต่ถ้าถามผมนะเรียกได้นะถ้าอยากจะเรียกเนี่ยเป็นไปได้มากๆเลยผู้บัญญัติเลยใช่ไหมครับทำนองเป็นผู้บัญญัติเลยนะครับแล้วก็มีบางเรื่องที่อันนี้น่าสนใจมากคืองี้ใครที่ชอบฟิสิกส์นะครับหรือชอบวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับจะรู้ว่ามีภาพถ่ายเก่าภาพหนึ่งนะครับที่อย่างนี้ฮะเป็นนักฟิสิกส์นะครับนั่งเรียงกันหน้าสลอนเลยนะครับแล้วก็ยืนข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังอยู่โอ้แล้วก็ภาพนี้นะครับโดดเด่นมากเพราะอย่างนี้คือประธานของการจัดการประชุมนะครับลอเรนซ์นั่งอยู่ตรงกลางไอน์สไตน์นั่งติดอยู่คือไอน์สไตน์นี่ก็จะโดดเด่นมากอยู่แล้วนะหัวฟูๆเนาะนั่งติดอยู่นะครับ29คนนี่นะครับเขาเรียกว่าการประชุมโซเวอันนี้เป็นครั้งที่5เนี่ยการประชุมโซเวสำคัญยังไงการชุมโซเวเนี่ยนะครับเป็นการรวบรวมเอาพวกสุดยอดฝีมือในฟิลมาในทางฟิสิกส์กับเคมีมานี่ครับมาแล้วมาประชุมกันว่าทิศทางของไอ้สาขาเราเนี่ยไปยังไงต่อเป็นการรับเชิญมานะครับไม่ใช่คุณใหญ่เข้าประชุมก็ประชุมได้เป็นต้องเชิญต้องได้รับเชิญไปนะครับถึงจะเข้าไปประชุมได้ทีนี้ในบรรดาคนเรียกว่า29คนเนี่ยนะครับในภาพถ่ายเนี่ยโอ้โหแต่ละคนดังๆกันเลยนะครับไม่ว่าไอน์สไตน์นี้นะครับลอเรนซ์นะครับนิวส์บอร์ไฮเซนเบิร์กนะครับใครชอบฟิสิกส์เนี่ยจะคุ้นชื่อพวกนี้ชูริงเจอร์นะครับอะไรต่างเนี่ยแบบเต็มไปหมดเลยเนื้อหาหมอปลายมาหมอปลายมาเลยใช่คือแต่ว่าถ้าดูภาพพวกนี้มันเป็นเชิงสังคมไงนะฮะเรียงมามีอยู่คนเดียวที่เป็นสุภาพสตรีก็คือมาริคูรีใช่นั่งอยู่โอ้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแต่ตอนนั้นได้โนเบลไพรส์ไงเออนะครับก็นั่นไปโดดเด่นมากเลยนะโดดเด่นมากมากฉายแบบแววแบบนั่นมากเลยครับแล้วถ้าดูการนั่งนี่ก็ไม่ธรรมดาด้วยเพราะเวลาสมมติถ่ายภาพหมู่เนี่ยแน่นอนว่าตำแหน่ง
สำคัญที่อยู่ในภาพเป็นสำคัญประธานก็ตรงกลางถูกไหมหรือคนที่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่ประธานนั่งอยู่ตรงกลางที่เหลือก็เป็นดาวล้อมเดือนไงถูกไหมลองคิดดูนะฮะประธานของการจัดอยู่ตรงกลางนะครับคือลอเรนซ์ท่านเรามองเข้าหาภาพนะแต่ว่าจริงๆคือทางซ้ายของประธานเนี่ยนะครับคือไอน์สไตน์แต่ทางขวาของประธานคือมารีคูรีเห็นได้ยังว่าโดดเด่นแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบเหมือนถ่ายรูปภาพในคณะนะครับอาจารย์ตอนรับปริญญาคนกลางก็จะเป็นคณบดีทำนองนั้นและด้านข้างก็จะเป็นผู้บริหารครับก็มองในแง่นึงก็คือเป็นการให้เกียรติเธอสูงมากมากเลยนะครับในขณะที่คนที่แบบเรียกว่าดังมากๆอย่างชูริงเจอร์พอลลี่พวกนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบคนที่รุ่นเนี่ยอ่อนวัยหน่อยยืนอยู่หลังๆนิดนึงแต่ว่าคนที่ชอบฟิสิกส์หน่อยจะรู้จักดีครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นการยกย่องสุภาพสตรีท่านนี้สูงมากเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับลองไปค้นอินเทอร์เน็ตนะหาง่ายมากเลยนะครับSolvay นี่ก็ SOLVAY นะครับ Solvay Conference นะครับแล้วก็ค้นตัวเลข1927เข้าไปเดี๋ยวก็โผล่มาเลยนะครับกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ไปเลยภาพประวัติศาสตร์ความจริงเนี่ยบางทีเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะว่าภาพพวกนี้มันจะแบบไม่สำคัญยังไงนะแต่พอเวลาผ่านไปนี่มันมีค่ามากนะฮะโอ้บางคนนี่ผมเคยเห็นในบางที่นี่ติดขึ้นบนแบบผนังห้องอะไรเงี้ยภาพวิชาฟิสิกส์บางที่อาจจะทำอย่างนี้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นภาพคลาสสิกไงคือนี่คือสุดยอดเอางี้ในบรรดา29คนเนี่ยมีถึง17คนที่ได้โนเบลไพรส์ครับก็คือเอาสุดยอดของโลกมานะครับโซเวย์นี่ก็จะจัดมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ปกติจะทำ3ปีจัด3ปีครั้งนะครับแต่บางช่วงถ้าเกิดมันเกิดสงครามหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเว้นไปว่างเว้นไปครับครับผมพูดถึงสงครามครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาสงครามโรคด้วยแหละครับอาจารย์โอ้อันนี้น่าสนใจคือผมก็เพิ่งรู้จากการที่ไปค้นคว้าเรื่องนี้มันกันนะความจริงตอนเรียนเด็กๆนี่น่าจะรู้เรื่องพวกนี้น่าสนุกดีขึ้นอย่างนี้ครับระหว่างทำวิจัยไปนี่นะครับก็คราวนี้สงครามโลกครั้งหนึ่งก็แบบปะทุขึ้นมาเนาะนะครับขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นงานวิจัยก็ทำต่อไม่ได้นะครับมารีคูรีเนื่องจากเก่งทางด้านกำลังสีไงแล้วก็บอกว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือไงรู้ว่าทหารที่อยู่แนวหน้าเนี่ยทหารฝรั่งเศสที่อยู่แนวหน้าเนี่ยนะครับเรียกว่างี้โอ้โหแบบไม่ค่อยมีอุปกรณ์การแพทย์เลยทีนี้ตัวเธอเองเนี่ยแน่นอนไม่ใช่แพทย์ใช่ไหมแต่ว่าเธอใช้ความรู้ทางด้านกำลังสีเนี่ยเออทำไงดีเธอก็เอาเครื่องเอ็กซเรย์ไปติดบนรถนะครับเพื่อที่จะว่าจะให้เรียกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยครับขับไปเพื่อที่จะสมมติว่างี้ทหารถูกยิงมาถูกสะเก็ดอะไรต่างๆแบบว่ามันฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยนะครับเอ็กซเรย์ว่าตรงไหนต้องผ่าตัดเอาออกไปช่วยทหารพวกนี้แล้วสิ่งที่เธอทำคืออย่างนี้นะครับรถทั้งหมด20คันนะครับแล้วเธอก็ไปสอนทีมผู้หญิงนะครับให้เป็นคล้ายๆกับคนที่โอเปเรตเครื่องผู้พวกนี้ติดไปแล้วตัวรถเนี่ยก็น่าสนใจมากแปลเป็นภาษาอังกฤษนี้เข้าใจว่าน่าจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะนะครับแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Little Curies Little Curie คือ Curie น้อยชื่อรถของเธอเป็นอย่างนั้นแล้วตัวเธอเองนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปกับรถนะครับขับรถเองด้วยนะเพื่อไปบริการไปที่แถวแนวหน้าเลยนะครับที่ทหารแบบเรียกว่าบาดเจ็บอะไรเงี้ยไปทำงี้แล้วก็พาลูกสาวไปด้วยโดยการสอนลูกสาวให้ทำงานมารีบินลูกสาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือเป็นบทเรียนที่ว่าอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆหรือว่าคนที่เขามีแพชชั่นในการทำงานต้องใช้คำนี้กันนะต่อให้มีอะไรมาทำให้งานก็สะดุดเนี่ยนะครับเช่นถ้าเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยทำวิจัยไม่ได้ก็ยังสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญตัวเองนี่นะครับต่อยอดอย่างอื่นได้ไปทำประโยชน์เรื่องอื่นได้นะครับโอ้แล้วก็ประโยชน์มากเลยประมาณกันว่ามีทหารนะครับ1ล้านคนที่ได้รับการบริการจากลิตเติ้ลคูรีหรือว่ากูรีน้อยนะครับถ้ามองในปัจจุบันเหมือนเป็นรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นสุขภาพกันใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคือไม่มีใครเคลมว่ามารีคูรีเป็นมารดาของรถเคลื่อนเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พวกนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคราวหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปขึ้นรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับหรือเฮนรี่อยู่นะครับให้นึกถึงเลยคิดถึงมารีคูรีเลยว่าครั้งหนึ่งเธอเคยใช้ความเรียกว่ามีจิตใจดีของเธอและบวกความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ลงมือทำเองด้วยนะครับในการให้บริการเพื่อนร่วมชาติในแง่ดีอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้านักคิดนะครับแล้วคิดว่าทุกสาขาอาชีพน่าจะทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับคล้ายกันครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมารีคูรีถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่มีงานประชุมนะครับที่อาจารย์บอกไปนั่นแน่นอนว่าอันนั้นโอ้นักศึกษามาเจอกันนั่นเด่นมากแล้วคนที่โดดเด่นจริงๆที่สุดในงานนี้ก็ไอน์สไตน์นี่แหละอันนี้เป็นที่รู้กันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มารีคูรีกับไอน์สไตน์นี่ก็เจอได้พบกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ที่หนังสือผมแปลเคยแปลไว้กับเพื่อนๆนี่นะครับก็มีเรื่องเล่าด้วยว่าฝรั่งนี่บางทีอย่างนี้ชอบไปปิกนิกคุณครูเขาไปปิกนิกก็ชวนมาริกูรีไปแล้วก็เดินคุยกันไปกับส่วนพวกเด็กๆลูกของมาริกูรีนี่ก็จะวิ่งไปอะไรอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าไปปิกนิกเนี่ยนะครับลูกๆเขาวิ่งมาหาใช่ไหมมาหาผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาก็แบบขำอะไรคืออย่างนี้แทนที่จะมาเรียกว่าชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามเนี่ยคุยกันเรื่องงาน
นะครับไอ้สไตล์บอกเนี่ยคิดออกแล้วไอ้เรื่องรู้เรื่องนี้แบบนั่นไปเงี้ยเล่าให้กูรีฟังผมว่าผมต้องแบบนี้แน่เลยนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กๆก็หัวเราะฟังไม่รู้เรื่องไงแบบแต่ว่าแต่รู้ว่าเป็นงานเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามาแบบสวนเรียกว่ามาท่องเที่ยวมาอะไรอย่างนี้มาพักผ่อนนะฮะไปคุยเรื่องงานก็มันก็สะท้อนตัวตนของคนเรียกว่าอย่างนี้นะอะไรนะนักวิสัชบ้างานทำนองนั้นนะครับนะครับเหมือนที่เราคุยกันบางทีเราคิดงานไม่ออกบางทีอาจจะไปทำอย่างอื่นอาจจะคิดออกมันอย่างนี้ที่เป็นเล่นทำนองทำนองแล้วก็มีอยู่จังหวัดในชีวิตที่อย่างนี้ใครสนใจลองไปอ่านประวัติเธอก็ได้นะครับก็มีอุบัติเหตุในชีวิตอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับต้องใช้คำนี้กันเนาะปรากฏว่าก็โดนสังคมถล่มเธอวันหนึ่งนะกุรีเนี่ยนะครับแต่ว่าปรากฏไอสไตล์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เขียนจดหมายให้กำลังใจนะครับว่าชื่นชมในความสามารถเธอแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกนี้บอกว่าไอพวกสื่อหรือว่าพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็เขียนขึ้นมาเพื่อให้คนประเภทต่ำๆอ่านจริงๆใช้คำแรงกว่านี้นะครับใช้คำแรงกว่านี้อีกจริงก็ถ้าใครลองไปดูประวัติก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมมันข่าวดังนะครับผมไม่เล่าแล้วกันแต่ว่าจะบอกว่าไอสไตล์ได้ชื่นชมกูรีมากมาริกูรีมากขนาดนั้นนะครับได้เห็นอีกมุมนึงเลยครับเป็นมิตรภาพในวงการนักวิทยาศาสตร์นะครับใช่ใช่แล้วก็สมัยก่อนนี่มันมีข้อดีอยู่อย่างนึงครับเนื่องจากไม่มีพวกโซเชียลมีเดียเนาะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็ยังอาจจะยังลำบากนิดนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นนี่นะครับยุคไอน์สไตน์ยุคมาริกูรีนะครับยุคชูริงเจอร์ต่างๆเนี่ยใช้วิธีการเขียนจดหมายเขียนโปสการ์ดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขียนปั๊บเนี่ยมันถูกเก็บไว้ไงนะครับถูกเก็บไว้เป็นอาร์คีฟแบบเข้าเป็นหอจดหมายเหตุอย่างดีเลยดังนั้นพวกนักเขียนประวัติของนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่อยู่ยุคนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็ยากเพราะว่าเรียกว่าผู้คนเสียชีวิตไปหมดแล้วถูกไหมครับแต่ในแง่นึงก็ง่ายกว่านิดนึงในแง่ที่ว่าอย่างนี้สามารถเอาพวกจดหมายโปสการ์ดต่างๆเนี่ยมาอ่านมาวิเคราะห์พร้อมกับบริบทของเหตุการณ์เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆได้อย่างไอน์สไตน์เนี่ยนะครับที่คนก็เขียนถึงกันได้มากเพราะว่าเขียนเก่งมากเลยเขียนเล่าเรื่องบนหรือว่าเล่าหรือว่าความสุขความทุกข์ต่างๆหรือคิดอะไรออกเนี่ยเขียนให้เพื่อนคนโน้นคนนี้นะครับปรึกษาเต็มไปหมดเลยนะครับหรือกับเพื่อนบางคนชื่อโซโลวีนเนี่ยอย่างกรณีไอน์สไตน์ก็เขียนเยอะมากเป็นแบบนั้นแต่ที่ปัจจุบันนี้นะครับอย่างตอนนี้แบบผมกำลังแปลหนังสือของดาวินชีอยู่เนี่ยคนเขียนคือไอแซคสันเขาบ่นให้ฟังอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาเขียนประวัติของสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับเขาเจอปัญหาอย่างหนึ่งข้อดีคือว่าเขามีสตีฟจ็อบส์ยังตัวเป็นอยู่ให้คุยใช่ไหมก็ถามได้นะครับแต่ข้อที่ขับเขารู้สึกแบบบ่นออกมาแบบอุบ่อยมากนะครับซึ่งผมฟังคลิปเขาเนี่ยแล้วก็เขียนมาด้วยบอกว่าอย่างนี้คือว่าเขาจะถอยกลับไปดูว่าตอนที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยเริ่มสร้าง Apple หรือต่างขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แน่นอนหลักฐานก็คืออะไรหลักฐานคือพวกอีเมลไงพวกอีเมลพวกอะไรต่างเนี่ยปรากฏว่างี้ตัวไฟล์เนี่ยยังมีอยู่แต่เปิดไม่ออกOh. คือ operating system เนี่ยมันเก่ามากแล้ว 20-30 ปีแล้วเนี่ยมันเปิดไม่ได้ไม่สามารถเอากลับมาได้แม้แต่ซิปจ็อบเอากลับมาไม่ได้นะครับ ก็เลยไอซ์เซนบอกว่าคนยุคนี้นะใช้ดีนะเขียนบนกระดาษบอกกระดาษเนี่ยเป็น operating system ที่ดีที่สุด อย่างกรณีดาวินชี500ปีเนี่ยนะครับ ผ่านไปนี่ก็ยังสามารถอ่านได้อย่างเป็นต้น แต่ว่าพวกอีเมลหรือว่าข้อความใน Facebook ข้อความใน Twitter เนี่ยนะครับไม่แน่นะ ถ้าเราอยากจะเอากลับมานี่ใช่ว่าจะอาจจะได้นะครับอย่างเป็นต้นอันอย่างนี้ตอนนี้ไม่รู้มีใครใช้อะไรเขาเรียกอะไรนะไฮไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจยินกู้ไม่ได้แล้วครับอาจารย์จริงไหมใช่ครับจริงไหมเออใช่มันสมัยนี้ม.2 ไม่กล้าพูดเลยเรื่องนี้จะจริงเพราะว่าอย่างนี้เมื่อตอนที่นี่ผมก็นานเหมือนกันนะตอนที่ผมอยู่ประมาณสักปี4เนี่ยครับเคยเขียนพวกคล้ายๆกับเอาโปรแกรมกราฟิกทำแอนิเมชันมาร่วมกับรุ่นน้องเนาะอธิบายทฤษฎีไอน์สไตน์สมรรถภาพเนาะออกมาตอนนี้ปรากฏว่าไฟล์หาไม่เจอไม่ว่าแต่ต่อให้หาไฟล์เจอเนี่ยไม่มีโปรแกรมจะเปิดละเพราะว่าตัวทั้งโปรแกรมและ OS เนี่ยนะครับ operating system เนี่ยไม่มีแล้วเป็นต้นนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมเคยเขียนไว้เล่นพวกสนุกเกอร์นี่เคยเขียนไว้เนี่ยเคยก็เอากลับลองมาลันใหม่ลันไม่ได้ละทั้งที่มันก็ยังเป็นไอ้ PC อยู่อย่างนี้นะครับ OS เปลี่ยนหมดละนะครับอันนี้คือไม่เกิน20-30ปีนะแต่รู้อายุเลยครับๆอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าบางครั้งการบันทึกเนี่ยเราคิดว่าสมัยใหม่นี่ดีกว่าข้อมูลเยอะอะไรเงี้ยแต่เวลาผ่านไปไม่นานเลยนะครับอย่างซีฟจ็อบนี่เวลาผ่านไปไม่ถึง30ปีเนี่ยนะครับไม่สามารถเอาข้อมูลกลับมาได้เลยนะครับนั่นขนาดคนอยู่วงการแท้ๆนะครับกลายเป็นข้อจำกัดบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีเลยใช่ใช่กันที่อีกเรื่องหนึ่งของเรื่องสักเรื่องสุดท้ายแล้วกันเนาะโอ้ครอบครัวนี้ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์ไม่ไกลต้นนะฮะแท้ๆเลยคือตัวเธอได้โนเบลไพรส์สองครั้งสามีได้ลูกสาวของเธอก็ได้โนเบลไพรส์ทางเคมี1935จากการทำเรื่องกัมมันตภาพรังสีเข้าใจว่าคงลูกไม้ดุลไม่ไกลต้นจริงแหละน่าจะซึมซับจากพ่อแม่นะครับได้โนเบลไพรส์ด้วยนะครับได้กับสามีคนละครึ่งไป
ะครับก็เรียกว่าเป็นครอบครัวนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับพ่อแม่ลูกได้หมดครบเลยแต่ว่าคุณแม่นี่เก่งเก่งที่สุดนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็นี่เป็นบางแง่มุมที่น่าสนใจของมารีคูรีซึ่งถ้าสนใจก็ลองไปค้นในเว็บในอะไรต่างๆภาพเก่าๆดูถ้าเกิดว่าอาจจะไม่สะดวกในการอ่านตอนนี้ลองหาภาพอย่างที่ผมบอก Survey Conference นะครับขึ้นมาดูนะครับ1927อะไรอย่างนี้นะครับจะเจออะไรหนุกๆเต็มไปหมดเลยครับแต่พูดถึงชีวิตมารีคูรีช่วงสุดท้ายก็เตือนใจหลายๆคนเหมือนกันโอ้ใช่ใช่เพราะว่าเธอเสียชีวิตจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งก็เดาได้ไม่ยากว่าก็คงมาจากการที่ไปจับต้องหรือว่าต้องแฮนเดิลคือพวกสารกำมะรังสีเยอะเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่รู้ไงคืออย่างที่บอกคือว่าอย่างที่เล่าคือว่าเอาไปใส่ในยาสีฟันอย่างนี้อะไรต่างๆนี่นะคือยังไม่รู้จริงๆแต่พอรู้แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับจะได้ใช้ให้ถูกทางครับครับโอ้โหเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์หญิงเลยนะครับที่สร้างผลงานแล้วก็ทำให้เราได้เห็นต้องเรียนท่านผู้ฟังถ้าเกิดสนใจท่านไหนเป็นพิเศษก็อาจจะบอกว่ากันได้นะครับผ่านนะครับทางเว็บหรือทางสื่อต่างที่เรามีอยู่นะครับผ่านไทยพีบีเอสพอดแคสต์นี่มาครับจริงๆนักวิทยาศาสตร์มีมากมายหลายคนเลยนะครับพันตาเราไปอยากทราบคนไหนแจ้งมากันได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับยินดีมากครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast หรือว่า Spotify SoundCloud นะครับค้นหาคำว่า Science Tech อัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาเลยครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาท่านบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ